สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวมังกรนะคะในรอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้นะก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday ให้กับทุกคนที่เป็นมังกรนะคะก็อาจจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างช่วงวันที่22ธันวาจนถึง21มกราคมก็แล้วแต่หรือลัคนาอยู่ในมังกรก็ได้นะคะมีความสุขมากๆนะคะทำงานประสบความสำเร็จคิดหวังดั่งใจทุกอย่างสิ่งนะคะที่เราอยากได้ก็ขอให้ได้นะคะโอเควันนี้ที่ทำวิดีโอนะคะวันที่30เดือนธันวาคมนะคะย้อนความนิดหนึ่งนะคะก็คือช่วงวันที่29ธันวาคมเมื่อวานเนี่ยมันจะมีดาวพุธเดินถอยหลังซึ่งดาวพุธตอนนี้ก็คืออยู่ในเรือนที่หนึ่งเรือนตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเอกสารสัญญาบทความความเข้าใจผิดการสื่อสารตกหล่นการนัดแล้วเลื่อนเอกสารซับมิทแล้วไม่ไปหรือแม้แต่การเปลี่ยนแผนต่างๆนานาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคุณค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะสิ่งนี้อาจจะมาจากในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของลูกน้องบริวารการสมัครงานหรือว่าการที่คุณทำอะไรเพื่อสังคมนะคะรวมไปจนถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับความเชื่อออนไลน์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินทางไกลทุกอย่างสิ่งมันเหมือนจะผิดแผนไปหมดเลยนะคะที่จะจัดการไว้มันก็อาจจะล่าช้าหรือว่าเอกสารตกหล่นนะคะอัปโหลดข้อมูลไฟล์ไม่ได้ทุกอย่างสิ่งมันเกิดขึ้นตอนช่วงที่ดาวพุธถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างสิ่งคุณต้องเผื่อเวลาไว้ยาวๆนิดนึงนะคะเผื่อใจไว้นิดนึงมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่มังกรทั้งหลายตั้งใจให้เป็นนะคะเหมือนวางแผนรับกลุ่มแล้วทำไมมันยังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบหงุดหงิดใจได้ง่ายได้นะคะทีนี้วันที่2มกราคมก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินนะคะมันจะมีโอกาสได้เงินก้อนได้เงินเข้ามานะคะอาจจะมาจากการที่เป็นสิ่งที่เป็นงานอดิเรกของคุณก็ได้นะที่จะมีโอกาสในเรื่องของการอยู่เงินเข้ามาได้ยังไงชื่อเสียงงานใครสมัครงานไว้ก็จังหวะนี้มีโอกาสได้นะคะใจเย็นๆพุทธถอยหลังมาจากเรื่องงานด้วยมันบางทีงานเก่าจะวนกลับมาแต่งานใหม่ที่สมัครไปอาจจะล่าช้ากว่าปกติได้นะคะใจเย็นๆนะคะถัดมาวันที่6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่7ของคุณเองนะคะเดือนของพาร์ทเนอร์เรื่องสนิทคู่ครองศัตรูเปิดเผยฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะต้องบอกว่าหลายคนน่ะจะมีความเกี่ยวข้องกับบ้านหรือคนที่บ้านหรือว่าสามีภรรยาหรือว่าคนที่เราสนิทด้วยมากๆในช่วงเวลานี้มันจะมีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะคะโอกาสที่มีคือการเยียวยาความเป็นเด็กภายในใจของคุณการปลดปล่อยบางทีเราต้องรีลีสสิ่งที่มันเจ็บปวดหรือว่าบาดแผลในใจออกมาความท้าทายก็คือการปล่อยวางบางอย่างที่รู้สึกถึงการโดนควบคุมเอาไว้ต้องหลีกเลี่ยงความดราม่านิดนึงหรือว่าการปลดปล่อยการถูกคอนโทรลควบคุมนะคะในช่วงฟูลมูนนี้เนาะมันเป็นฟูลมูนที่เกิดในราศีกรกฎเดือนที่7เพราะฉะนั้นเซนของคุณจะชัดมากๆเลยลางสังหรณ์แม่นยำนะคะเชื่อเซนต์ตัวเองได้นะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คือดาวอาทิตย์เนี่ยอยู่ในเรือนตัวตนดาวจันทร์อยู่ในเรือนพาร์ทเนอร์ในราศีกรกฎมันต้องเกิดการสมดุลระหว่างงานแล้วบ้านงานแล้วใจพ่อและแม่นะคะคุณเหมือนต้องมันต้องสมดุลสองอย่างในส่วนของเป็นวัตถุกับความรู้สึกให้ได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเราจำความได้นึกย้อนไปตอนช่วงนิวมูนในราศีกรกฎเมื่อมิถุนายนปีที่แล้วนะคะหมายถึงว่า2022นะมันจะเป็นฟูลมูนนิวมูนแล้วมาเริ่มจบตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณได้ก่อร่างสร้างเอาไว้ตอนช่วงมิถุนายน2022นะคะมันจะมาคอมพลีตตอนนี้บางคนอาจจะดูคู่เอาไว้อาจจะดู
พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเอาไว้อาจจะแบบเฮ้ยคนนี้ฉันอยากจะคบหรือฉันจะไม่อยากคบเนี่ยมันจะชัดเจนณช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องคู่ของคุณนะคะบางครั้งนะคะเขาจะมาสะท้อนความเป็นเด็กในใจของคุณปมในใจของคุณคุณจะชัดเจนมากว่าตัวคุณเองอะค่ะให้เกียรติตัวเองมากแค่ไหนอะไรเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าต้องเยียวยาบาดแผลสิ่งที่เกิดมาในอดีตนะคะตัวคุณเองเนี่ยมาได้ไกลแค่ไหนแล้วทําไมบาดแผลมันยังตามเหมือนกับถ้าดูหนังผีก็คือโซ่ตรวนที่แบบห้อยตามขามาฉันจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้ไกลวิ่งไม่ได้เร็วเนอะแม่มันเหนื่อยมากมันเหมือนบาดแผลปมพวกเนี้ยค่ะมันตามมานานเนี่ยเหมือนเราโดนตบใช่ไหมเราโดนตบนานแล้วแต่ว่าอ่ะโดนตบอาจจะรุนแรงไปเราโดนคุณครูตีตอนสมัยเด็กๆแต่เราก็ยังแค้นฝังหุ่นกับคุณครูที่ตีเราหนึ่งครั้งเมื่อ20 ปีที่แล้วแบบเนี้ยมันเหมือนกับครูตีครั้งหนึ่งแล้วจบหายไปแล้วแต่ว่าเรามารีพีทนะคะทําซ้ําเฮ้ยฉันโดนครูตีฉันโดนครูตีย้ำย้ำย้ำจนปัจจุบันซึ่งจริงๆอ่ะถ้าใครที่ยังเป็นเหตุการณ์แบบนั้นอยู่แนะนําคือปลดปล่อยพนักงานพวกนี้ออกสักทีเพราะเป็นจังหวะเวลาที่คุณต้องแบบรีลีสแล้วนะคะโดยคุณอาจจะได้คุยปรึกษาหรือว่าได้โอกาสที่มาจากการรีเฟล็กการสะท้อนความคิดหรือไอเดียจากบางคนที่คุณไว้ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเทอราปิสต์นักบำบัดก็ได้นะคะหรือกิจกรรมที่ดีกับคุณก็คือการได้ทำสมาธิทำอาหารทำขนมนะคะงานฝีมือคราฟติ้งเนาะคราฟติ้งอบขนมนะคะหรือการนั่งสมาธิมันจะช่วยเยียวยาคุณได้ฟูลมูนรอบนี้นะคะกุมกับดาวพุธนะคะแล้วก็ทำมุมกุมกับพลูโตไทรเนปจูนบอกถึงการที่คุณอยู่ๆมันเหมือนกับจะฝันหรือแวบรู้อะค่ะได้ข้อความจากซับคอนเชียสจิตสำนึกของคุณให้มาบอกคุณว่าคุณต้องทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็ให้คุณนะคะฝึกเรียนรู้เชื่อในลางสังหรณ์ว่าเขามาบอกคุณว่าอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเยียวยาต้องให้อภัยอันนี้เป็นการสำคัญอังคารเดินถอยหลังในเรือนที่6ของคุณคือสิ่งที่คุณลงมือทำอะค่ะบางครั้งมันเหมือนเป็นการให้เกียรติตัวคุณเองนะคะมันต้องกลับมาทบทวนนะว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาเราพุทเอฟฟอร์ตกับงานกับสิ่งที่คนอื่นชื่นชมแต่ว่าเราเองเนี่ยรู้สึกด้อยค่าลงมากจังหวะนี้คุณต้องกลับมาดูแลให้เกียรติตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพที่มากขึ้นด้วยนะคะเหมือนยิ่งกลัวอะไรคุณต้องแบบเฟซอิทอะต้องแบบเข้าหาสิ่งนั้นให้ได้นะคะโอเคทีนี้อ่ะพูดยาวเลยนะคะฟูลมูนเนาะถัดมาวันที่20 มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมก็คือการหาเงินการรักตัวเองการดูแลตัวเองมากขึ้นแพสซีฟอินคัมเกิดขึ้นการสร้างทรัพย์สินทรัพย์ที่จะมันจะงอกเงยให้คุณได้นะคะหรือว่าเป็นการตายแล้วเกิดใหม่ transformation ในชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสัญชาติเปลี่ยนความเป็นทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกพินัยกรรมความตายก็ได้เหมือนกันนะคะ22 มกราคมดาวยูเรเนียสเดินนำหน้าแล้วซึ่งก็ไปตกในเรือนที่5อยู่โอกาสการได้ทำอะไรที่มันสนุกสนานรื่นเริงแบบไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นทั้งนั้นทั้งนี้นะคะจะมาจากการที่คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากการโดนเขาเรียกว่าได้รับภาวะกดดันจากเรื่องการเงินแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเหมือนบางทีคุณอาจจะเป็นที่ผ่านมาฉันชอบอะไรที่มันแบบบันเทิงใจใช่ไหมแต่ณจังหวะเนี้ยมันก็คือต้องบันเทิงใจแต่เป็นสิ่งที่เหมือนมีความสุขได้กับเรื่องเล็กๆอะค่ะเหมือนกับจะหันมามองอะไรแบบเออมันก็ดูสวยดูงามดูอะไรที่แบบบันเทิงใจได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็26 มกราคมศุกร์เข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณความรักการเงินนะคะมาจากการเดินทางใกล้ๆการสัมภาษณ์การพูดคุยพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติบวกต่อมาให้ได้นะคะถัดมา5 กุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงเวลาฟูลมูนในราศีสิงห์อ๋อเมื่อกี้นิวมูนแจงพูดข้ามเหรอขอโทษด้วย
ขอโทษย้อนกลับไปนิดนึงนิวมูนในวันที่21เนาะก็เกิดในเรื่องของการเงินหลายคนเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหลือเกินในเรื่องของการหาเงินการหันมารักตัวเองให้คุณค่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเคลื่อนที่นะคะตรงนี้นะก็ใครรองานอยู่จังหวะนี้มีโอกาสได้แหละมันอาจจะช้าหน่อยแต่จังเชื่อเหลือเกินว่ามันจะได้นะคะถัดมา5 กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นฟูลมูนในราศีสิงห์นะคะซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณจบเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะ Other people money passive income เงินคนอื่นทรัพย์สินเขาเรียกว่าบ้านเช่าการได้เงินปันผลพวกแฟรนไชส์พวก network marketing นะคะตรงนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะจบแล้วไปทำบางอย่างที่มันอยากจะทำนะคะโดยที่ว่าตัวเองเนี่ยใจเนี่ยอยู่ active แต่ขอโทษใจอยู่ passive แต่กายเนี่ยต้องอยู่ active ทำคู่กันไปก่อนได้ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยมันจะมาจากความชอบนี่แหละที่จะเป็นการเป็นเปลี่ยนครั้งใหญ่กับคุณนะคะว่าจะเอายังไงจะทำไม่ทำนะคะแล้วก็สำคัญคือการที่มันมีความมั่นใจการได้ลงมือทำที่มันชัดเจนแล้วก็ศึกษาหาความรู้ที่มันเพิ่มเติมนะคะคุณจะเขาเรียกว่าสำเร็จได้อะเรื่องงานเรื่องเงินช่วงเวลานี้นะถัดมาดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมวันที่11 กุมภาพันธ์ก็การสื่อสารดีเลิศนะคะการพูดคุยจะพูดอะไรคนก็จะรู้สึกชื่นชมเป็นพิเศษนะคะจะเหมือนให้โอกาสต่างๆที่มันเข้ามาโอกาสที่เข้ามาเนี่ยปุบปับแล้วมันมีเข้ามาก็ได้หรือว่ามีการเดินทางจากการทำงานเกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสเดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลเลยเนาะแบบจากการทำงานจากการเดินทางได้นะคะถัดมาวันที่18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณมีโอกาสได้เดินทางค่อนข้างจะชัดนะคะระยะใกล้ๆหรือว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็ต่างจังหวัดต่างประเทศแบบโซนเอเชียอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวในพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติสูงมากๆนะคะแล้วก็มันเหมือนยิ่งคุณพูดแล้วยิ่งคุณก็ได้เงินอ่ะโอกาสได้เงินเข้ามา20 กุมภาพันธ์คือนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็คือเดินทางมีการสัมภาษณ์งานมีการสื่อสารใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะโดยสิ่งนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าปาฏิหาริย์ก็ไม่เชิงอ่ะแต่มันมีโอกาสได้เข้ามาแบบเหมือนไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาได้นะคะแล้วก็มันให้เชื่อเซนต์ตัวเองในการจะเลือกตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ใช้เซนต์ตัวเองนำพานะคะถัดมาก็จะเป็น2 มีนาคมพุธเข้าสู่ราศีมีนก็คือการสื่อสารคุณจะเหมือนเห็นอกเห็นใจคนแล้วก็เซนส์คุณก็จะแรงมากๆเข้าใจคนได้มากแล้วก็มันเป็นภาวะที่ใช้คำว่าเหมือนกับลางสังหรณ์แม่นยำฉันเชื่อเซนส์ตัวเองก่อนเลยนะเวลานั้นเวลาพูดอะไรไปกับคนก็จะคล้อยตามได้ง่ายแต่ทีเนี้ยเวลาที่ดาวอยู่ในราศีมีนเยอะคุณต้องระวังการโดนเอาเปรียบจากคนนะคะนิดนึงนะคะ7 มีนาคมก็ฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกันก็คือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองนะคะมันจะมีเหมือนถ้าทำอะไรเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือว่าโอกาสการเดินทางโอกาสการเรียนต่อระดับสูงแบบนี้มันเป็นการจบชัดเจนแล้วเพื่อจะเลือกว่าจะยังไงต่อฟูลมูนในกันนะคะดาวพุธก็อยู่ในเรือนการสื่อสารอยู่คือมันเหมือนเป็นการจบในเรื่องของการต่างประเทศเรื่องการเดินทางเรื่องการทำออนไลน์แล้วคุณเหมือนต้องรับภาระรู้สึกตึงเครียดนิดนึงรู้สึกตัวตนน่ะมันเหมือนกับต้องรับผิดชอบหลายอย่างแล้วสิ่งนี้มันอาจจะพัวพันกับคนในครอบครัวกับพี่น้องได้ก็ต้องระวังในการสื่อสารเยอะนิดนึงนะคะทั้งนั้นทั้งนี้บอกไปแล้วระวังเรื่องการโดนเอาเปรียบนิดนึงนะคะอาทิตย์อยู่ในมีนดาวกระจุกตัวในมีนคือถ้าเราทำอะไรเกี่ยวข้องกับความสุนทรีนะสุนทรียะคือแบบว่างานศิลปะศิลปินอย่างเงี้ยการดูดวงการฮีลลิ่งคนหรือการทำอะไรห้องกับสถานที่ติดน้ำใกล้น้ำมันจะดีมากแต่ว่า
ถ้าคุณมันเป็นภาวะเหมือนบางทีเราเสียสละเราทําให้คนอื่นเยอะอะแล้วเราก็โดนเอาเปรียบจากคนอื่นได้ง่ายก็ต้องระวังนิดนึงนะคะพฤหัสสุกกุมกันในเรือนที่สี่ก็คือภาวะแบบเหมือนโอกาสทางการเงินจากครอบครัวที่จะมาซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณมีนะคะแจ้งขอหยิบเป็นไพ่ให้นะคะถ้าเป็นในเรื่องงานนะคะ compassion นะคะเขาบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนิดนึงเคารพสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยอย่าแบบเครียดแล้วกดดันตัวเองมากๆนะคะมีโอกาสงานใหม่เริ่มต้นมีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะเหมือนต้องใช้ความพยายามมากหน่อยเนาะสิบไม้เท้าเหมือนกับแบกภาระรับผิดชอบมาเยอะแล้วก็เป็นภาวะที่เราเหมือนต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่างชัดเจนแต่ถามว่าได้งานไหมได้สื่อสารได้พูดคุยได้เริ่มต้นไหมมันน่าจะมีอยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องการเงินนะคะตรงนี้ได้เป็นไพ่แทวยันนะอาจารย์อ่านผิดหรือเปล่าคือเขาบอกว่าฉันจะมาช่วยคุณให้คุณเติบโตทางจิตวิญญาณให้คุณเห็นโอกาสมากขึ้นใจเย็นๆมีโอกาสทางเงินเข้ามาอยู่แล้วนะคะตรงนี้เป็นไพ่การรอคอยสองไม้เท้าจากต่างประเทศนะคะโอกาสเข้ามาคุณเหมือนยังลังเลอยู่ไม่เปิดรับเสียทีนะคะแต่ว่าถ้ามีคนมายื่นโอกาสให้จะเป็นเพื่อนจะเป็นคนรู้จักคอนเน็กชันก็รับเอาไว้ก็ดีมากๆนะคะในเรื่องของการเดินทาง you are safe นะคะเดินทางได้อยู่แล้วค่ะนะแล้วก็มีสิทธิ์ทางสิทธิ์คุ้มครองนะคะเดินทางได้เดินทางกับคนที่รักไปกลับบ้านนะคะทุกอย่างปลอดภัยได้เที่ยวเล่นได้นะคะตรงนี้มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้ด้วยนะคะในส่วนของสุขภาพนะคะคือเป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วที่คุณจะต้องแบบจัดการกับตัวเองเนาะตรงนี้นะมันเหมือนมีหลายอย่างให้คุณต้องเลือกมันเหมือนต้องรู้สึกเสียเงินเป็นพิเศษแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราต้องแบบใช้จ่ายเยอะนะคะแต่ว่าบางทีอ่ะเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะคะให้ฟังเสียงบางทีเขาอาจจะอยากมาบอกเราก็ได้ให้เราหันดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรัก healthy lifestyle ก็คือไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะสุขภาพดีเขาก็ช่วยเหลือคุณคุณก็ช่วยเหลือเขานะคะไพ่หกไม้เท้าเกิดขึ้นการเป็นไพ่แต่งงานเป็นไพ่คู่ครองที่ดีได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะคะนิดนึงแต่ว่าก็สามารถที่จะกลับมาปรองดองกันได้นะคะตรงนี้โอเคขอบคุณมากไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ